สวัสดีครับผมรักจากช่องรักหลับนะครับช่องที่รักการหลับการนอนนะวันนี้กลับมาต่อเนื่องกับเกม Red Alert 2 เนื้อเรื่องพันธมิตรมิชชั่นที่ 7 แล้วเย้วู้ฮู้โอเคช่วงนี้ผมเจ็บคอนิดหน่อยแหละครับแล้วก็บวกกับอากาศเปลี่ยนด้วยก็เลยรู้สึกตัวรุมๆนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากเนาะมาเรามาต่อกันดีกว่านะครับจากภารกิจที่แล้วเราทะเลถลายอย่างหนักเลยด้วยจนทวงเมืองหลวงอย่างวอชิงตันดีซีคืนมาได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ได้เทคโนโลยีอย่างหอคอยดิซึมใช่ไหมมาป้องกันฐานแบบจุกๆด้วยโหแบบป้องกันฐานได้ดีมากๆนะฮะเรามาลุยภารกิจกันต่อไปดีกว่านะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเชิญรับชมกันได้เลย go ยังพักได้ไม่หายเหนื่อยเลยนะคะท่านขออภัยที่ปลุกมาแต่เช้านะคะเพราะนายพลคาวิลเรียกประชุมด่วนในเวลาตอนอุ๊ยตอนนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะผมมีข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกข่าวดีก็คือโอ้เราได้กลับมาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนข่าวร้ายก็คือเราได้ตรวจพบกองเรือของโซเวียตกำลังแล่นมาทางแปซิฟิกใต้ดูเหมือนว่านายพลวลาดิเมียร์กำลังมุ่งหน้าไปยังศูนย์บัญชาการทางน้ำที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ถ้ามันมีปัญญาเอาชนะกองเรือของพวกเราได้อะนะ สงสัยต้องไปสอนนายพลหมาบ้าวลาดิเมียร์นั่นสักหน่อยว่าอโลฮาที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ้ออีกอย่างอย่าลืมไปกินกาแฟซะหน่อยนะผู้บัญชาการสภาพคุณเหมือนศพเดินได้เลยล่ะภารกิจนี้อยู่ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นั่นเองเย่แปลว่าเราก็ต้องเล่นกองทัพเรืออย่างจริงจังกันสินี่ไงเรือเอจิสเอาไว้ยิงคีลอฟจำได้อันนี้เครื่องบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไม่ใช่เครื่องบรรทุกเรือเรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเอาไว้ถล่มตึกมาโอเคเริ่มได้ทำอะไรดีสร้างบัตเทอร์แลบก่อนเลยสร้างเอนจิเนียร์มาเพราะว่าผมเห็นตรงนี้นะไม่สร้างตัวเดียวก็พอเห็นตรงนี้นะแล้วก็มีแหล่งแร่ด้วยนี่ว่าเอาดิเดี๋ยวรีบสร้างบัตเทอร์แลบเอาไนท์ฮอคนะครับไม่ต้องไนท์ฮอคก็ได้นะก็สร้างได้เยอะๆเฮ้ยโดนบุกลุยท่านขับนี่มันดูไม่ดีเลยถ้าเราไม่รีบหนีตอนนี้เราจบเฮแน่Unit promoted. Construction complete. Our base is under attack. Our ally is under attack. New rally point established. กำลังลก Unit ready. New construction options. ยิงเดดน็อตมันก่อนโอเคเดดน็อตมันถึง Our ally is under attack.เอาอีกนิดเดียวอันนี้ยิงเลยได้ปะไม่ได้อีกดำน้ำลงไปอีกหรือมันตายไปเลยวะโอเคเรือแอมบิเชียสใช่ไหมมันเรียกเรือแอมบิเชียสปะวะแอมฟิเบียสไม่ใช่แอมบิเชียสแอมบิเชียสมันแปลว่าอะไรนะตายโอ้เกาะนี้ถล่มไปแล้วนะครับโอเคเอาเอจิสมาขวางไว้ก่อนเอาละ FBS ขึ้นไปเลยฝั่งนี้มีอะไรวะเฮ้ยฝั่งนี้มีแร่เหมือนกันแล้วก็มีพยาบาลด้วยถ้าเรายึดโรงพยาบาลสร้างโรงแร่ตรงนี้ก็น่าจะดีนะไป Unit ready Yes sir Outstanding เฮ้ยตรงนี้มีแร่ไปดิไม่ใช่มีแร่เขาเรียกมีเพชรมูลค่ามหาศาลเงินจะหมดหยุดสร้างก่อนตอนนี้กองเรือเราน่าจะแข็งแกร่งแล้วไม่โดนบุกแล้วล่ะน่าจะโดนบุกทางบกมากกว่า Unit ready ถึงไหนแล้วคนนี้วิ่งไม่ได้ปะคิดว่าน่าจะเอาล็อกเก็ตเทียร์ไปขวางเลยอันนี้ FBS FCBS พาเอนจิเนียร์ไปจำได้ว่ามันบุกทางนี้ด้วยนะทางชายฝั่งผมว่าผมเอา GI มาของขวางไว้หน่อยดีกว่าโอเคได้แล้วสร้างพิวบล็อกกันหน่อยเผื่อมันมายึดคืนป้องกันไว้ดีกว่าประมาท Tech building captured. Construction complete. Our base is under attack. โอ้ Unit prepared. โดนซะแล้ว Unit lost. ไม่นะลงไฟฟ้าถล่ม Destination GI ขวางไว้เขาเหมือนไอตัวไฟฟ้าที่มันจะเหยียบไม่ได้ต้องยิงอย่างเดียวโอเคสร้างไม่ได้ผมว่าสร้างบาแลกดีกว่าแล้วก็เอาทหารเข้าตึกทาสีไว้หยิบเลยมาเดี๋ยวเตรียมทาสีถึงโรงพยาบาลยังเอนจิเนียร์ผมว่าตายไปแล้วล่ะมา FBS มานี่สร้างอะไรดีวะดีโพตั้งดีโพไว้แล้วก็ดิสลี่แทงค์เอาไว้กันเผื่อมันเอารถถังมาบุกนะเฮ้ยปิซึมไงใช่ต้องสร้างปิซึมพริซึมจะทำให้เราแข็งแกร่ง Construction complete. Unit ready. สวิตดิโพด New construction options. ดิโพดเราจะต้องร่ำรวยเดี๋ยวเอาไปทางนู้นหน่อยดีกว่าสักสองคันกับแหล่งแร่ประมาณนี้น่าจะบาลานซ์ดีอยู่ Building. Construction complete. มันบุกมาทางไหนบ้างวะทางนี้ปะ Building.น่าจะทางนี้แล้วก็อันนี้ด้วยดังนั้นผมน่าจะสร้างกันไว้ตรงนี้แล้วถ้ามันบุกมาชายฝั่งก็คือเดี๋ยวเอารถถังมาเกลี่ยไว้เนาะโอเค select target unit ready Rocketeer เคลียร์สิคะออ unit ready Construction complete. ไม่ถ้าผมวางลงแร่นี่น่าจะไฟฟ้าน่าจะหมดไม่หมดหวานนิดเดียวเฮ้ยโดนบุกเหรอโดนบุกได้จังไดวะเนี่ยแปลกใจเรื่องโรงไฟฟ้าบ้านเหลืออีก5นะนิดเดียวเท่านั้นยังหวาดเสียว All Miner Attack อ๋อโอเคไม่เป็นไรมันน่าจะกำลังมาทางนี้แหละ Ready on the move โอเค Primary Building Selected 30 คน Construction Complete Structure Garrisonedเดี๋ยวผมสร้างพิวบล็อกตรงนี้ไว้ด้วย Repairing Construction complete Building Our base is under attack Unit repaired เดี๋ยวสร้างพิวบล็อกเอาไว้ถ่วงเวลานะหมายว่ามันก็จะหันมาตีพิวบล็อกใช่ไหมนั่นแหละคือเล่นกับคนอาจจะพิวบล็อกอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันโดนยิงพังง่ายมากConstruction complete. แต่ว่าพอเล่นกับบอทปุ๊บมันยังมีประโยชน์อยู่บล็อกเนี่ย Repairing. Building. Structure garrison. ไหนลองเอามาดักวางดักตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็เอาใส่เข้าตึกนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วโอเค Construction complete. Building. Building.ตอนนี้แคทโฟเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะต้องสร้างรถแร่เพิ่มเพราะเรามีแหล่งแร่เยอะมาก Construction complete Structure garrison อันนี้การไว้ตรงนี้เพื่อมันบุกมาทางนี้นะจะได้ขนาบข้างโอเค Structure garrison มาเริ่มสร้างเครื่องบินนี้ได้แล้วเอ้ยผมเราจะเล่นแบบสมานฉันท์ดีป่ะเออเอาไปยึดดีกว่าเอาไปยึดเอาไปยึดเฮ้ยเดดน็อตมาโอ้โหOur base is under attack. Unit ready. มาตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วก็เอาเสาเทสไม่ใช่เทสลาเดี๋ยวเอาเสาเฮ้ยนี่บ้านมีอะไรเดี๋ยวเอาเสาพิซซ์มาไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งน่าจะกันได้ละเฮ้ยเดี๋ยว Repairing. Our base is under attack. มันมีตัวหลุดไปถึงตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโหยิงสบายใจเฉิบเลยนะวางได้ไหมวางได้สวยโอเคเรื่องผมว่าเรื่องแหล่งแร่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฐานเราเอารถถังนี้มาสักหนึ่งคันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งคันเพราะว่าตรงนี้แหล่งแร่ตรงนี้น่าจะจัดจ้านอยู่ Construction complete Select target ผมว่านะควรจะยึดตึกแถวนี้บ้างทาร์เก็ตเป็นอะไรเกือบไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวสร้างแล้วแค่เทอีก5คนเอามาทะเลถลายแล้วมาเปิดดูว่าแมปตรงนี้มีอะไรนะเผื่อแบบจะมีเกาะสวรรค์ในเงินมา100,000อะไรเงี้ยมีบอสอาจจะฝันหวานเกินเรียบร้อยเข้าตึกเลยเฮ้ยมีรถถังมาบุกแล้วว่ะสร้างลงรถถังเยอะๆดีกว่าเฮ้ยแคสโฟดีขึ้นเยอะแคสโฟดีขึ้นเยอะเอ้ยโอ้โหตะกี้ผมเห็นนะมันคือรถถังของมันนะมายืนตรงนี้ใช่ป่ะมายืนตรงเนี้ยของเนี่ยมันยืนตรงเนี้ยแล้วมันไอปีซึมเรายิงพอดีลงแรกผมเลยบึ้มไปเลยเสียใจมากอ้าวโอ้โหตรงนี้เฉยไม่เป็นไรเริ่มทะเลถลายจากตรงนี้ก็ได้เลข3แล้วกันโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยแล้วพอสมควรเนาะเพราะว่ามันสปอนแค่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราสร้างลงรถถังตรงนี้เลยแล้วกันไปเผื่อไว้นะเผื่อตรงนี้พังอุ้ยเดี๋ยวสร้างเดโทเยอะเยอะน่าจะต้องเป็นแนวหน้าในการบุกอย่างมหาศาลมากมายเดี๋ยวผมทาสีตึกเอาไว้เรื่อยๆนะการเล่นแบบมันมีคนมาบุกตรงนี้ด้วยอ่ะถ้ามันเดินมาทางนี้ผมน่าจะจบเพลงเหมือนกันเดินมาจากข้างบนเลยโอเคอันนี้เข้าตึกประภาคารนี้แหละดูดีอยู่เราต้องสร้าง amphibious ไว้ด้วยอันเดียวไม่น่าพอหรือพอวะจริงๆเราแค่ใส่ engineer เฉยๆอ่ะเราต้องการแค่เอามาใส่ engineer สัก3คนก็พอแล้วกันไม่ต้องเยอะแล้วก็เอา unit อะไรต่ออะไรเข้าไปในนั้นซะหน่อยน่าจะพออุ้ยโดนบุกอันนี้เราเตรียมแล้วเราเตรียมพร้อมไปแล้วว่าผมสร้างบาแหลกตรงนี้กันแล้วก็เอาเข้าตึกนี้เพราะตึกนี้น่าจะป้องกันได้ดี Construction complete Unit lost Primary building selected Unit ready I can go anywhere. Rockets in the sky. Got a steady flow. Unit ready. เปิดแบบให้หมดอ่ะ Unit ready. เผื่อมีเกาะสวรรค์วางอย่างมั่วได้ไหมล่ะเราปล่อยมันไปผมไม่ต้องทำอะไรกับมันอยู่แล้วไปข้อนี้เลย Construction complete. เฮ้ยเรามีเขาเรียกอะไรนะจุกก็นึกคำไม่ออก เรือดำน้ำรถดำน้ำเลยล่ะจะรถน้ำดำหัวซะแล้วโอ้ผิดตอนนี้เป็นไงบ้างเรียบร้อยเข้าไปเลยต้องเหลือเศษคนนึงมารวมกันตรงนี้เฮ้ยโดนยิงฟรีลูกหมาป่าอยู่อ่ะเอามาปกป้องก่อนอย่าเพิ่งไปทะเลทลายสร้างอีกทีมนึงก็ได้มาทะเลทลายต่อยังไงจิตใจแห่งความทะเลทลายเราก็จะยังไม่หมดสิ้นไปนะฮะ Reinforcements ready Reinforcement ready ตึกนี้แล้วกันตึกนี้น่าจะมีคนเดินผ่านเยอะอยู่ตรงนี้น่าจะมีคนเดินผ่านเยอะอยู่ Unit promoted Unit ready โอเคเข้าตึกนี้เรียบร้อยมาโรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยมากๆแล้วเพราะว่ามีทาสีกันไว้ทั้งสามฝั่งอันนี้เหลือ5คนใช่ไหมเข้าไปเลยไปเสร็จแล้วทะเลทลายต่อเราก็ทีแก๊งนี้ให้ไปเฝ้าติดลอสโอ้ my god น่าจะโดนยิงตายไม่ได้แล้วว่ะว่าจะต้องน่าจะต้องสร้าง MCV เพิ่มเอาไว้ยิงคนนิดนึงตอนนี้เรายังไม่มีหน่วยซิลหรือทัญญานะดังนั้นเรื่องยิงคนน่าจะลำบากโอเค5คนนี้เข้าไปในนี้เราแค่เทียร์แก๊งนี้เฝ้านี้ไว้มาจิตวิญญาณแห่งการทะเลทลายได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเห็นเงาดำไม่ได้เหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยว่ะเศร้าจังเอาอีกแล้วล่ะไม่ไหวแล้วมันสร้างอะไรมากันได้ไหมสร้างถึงไหมไม่ถึงกระโดดเว้ยหรือว่ามันมีตรงนี้แล้วน่าจะสร้างถึงอีกงั้นพิวบ็อกที่สร้างเสร็จไว้ตรงนี้ก็ตั้งนี้ไว้แล้วเป็นการไว้โอเคเอาล่ะเรือบรรทุกเครื่องบินผมจะตั้งเป็น4หน่วยละ3ลำ5 6นะ4 5 6โอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกลำหนึ่งเป็น7ก็คือ4หน่วยละ3ลำเวลาโจมตีจะได้แบบถล่มแบบรัวๆกันไปเลยแยกกันตีอะไรเงี้ยมันจะได้เร็วๆโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้อุตส่าห์มาทะเลเท่าไหร่นี้กันเอาไว้มันโดนยิงฟรีลูกหมาป่าบ่อยมากก็ว่าเอนจิเนียร์หายไปไหนอยู่นี่เฉยช่างมันสร้างใหม่แล้วกันนะโถ่เว้ยว้าวยิงถึงเหมือนกันแล้วเนี่ยไกลอยู่นะถ้ามันเลาะมาทางนี้ถึงจะรอดแต่ว่าเป็นยูนิตของ AI มันไม่ได้คิดอะไรมากหรอกโอเค Unit ready Engineering ready to roll 3บ้างว่ะเอา3บ้างไปเอา3บ้างไปบุก Closing in Unit reporting Vehicle ready Unit reporting Yes sir Bound forward โดนบุกแล้วมั้ยเนี่ยโดนบุกอีกแล้ว Vehicle ready to roll นี่ Yes sir Unit reporting. Vehicle ready. Reinforcements ready. Yes, sir. Aye. Ready to roll. Securing position. Ready to roll. Ready. Commencing assault. Destination command. Unit ready. Vehicle ready. Weapon ready. Okay. Select target. Reinforcement. ฝั่งนี้น่าจะโอเคแล้วมาตึกนี้บ้าง โอเค standing by need a repair มา ready to roll outstanding เดี๋ยวผมจะเต็มตัวบุกแล้วนะครับเพราะว่ากองทัพเรือผมเก่งไกลแล้วอันนี้เลข7ใช่ไหมทั้งหมดนี้ส่วนเดทโทเยอร์ทั้งหมดเป็นเลข1ที่สร้างเพิ่มที่เหลือเอาไว้เฝ้าฐานไปที่เหลือทะเลทลายค่ะเดี๋ยวเอาเอจิกเข้าไปอยู่กับเดทโทเยอร์ด้วยเอาไว้กันเดทน็อตยิงสวนมานะคือเดทน็อตถึงกระสุนมันจะหลบง่ายอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วบางทีมันก็ยิงโดนไงแล้วดาเมจมันก็ไม่เบาดังนั้นกันไว้ดีกว่าReady to roll. Good to go. Vehicle ready. Securing position. Ready. Yes, sir. Okay, come on. Vehicle ready. Bound forward. Ready to roll. Bound forward. Bound forward. Building. Unit reporting. Fire zone confirmed. Destination ready. Destination. Unit lost. Unit reporting. Unit ready. ไอ้นี่ยิงแรงมากเลยไอ้เทสลาทูเปอร์ Unit promoted. Okay.ผมว่าไม่ไหวแล้วสร้างปีซึมกันไว้เลยดีกว่าเริ่มบ่อยไปหน่อยโอเคมาทะเลทลายก็ต่อแต่ผมว่าไม่มีแหละตรงนี้ไม่น่ามีสร้างแฮร์รี่เออร์ไว้เผื่อต้องเปิดแบบเอามาช่วยกันเปิดแบบโอเคตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวเอาพาราทูปไว้ตรงนี้ด้วยConstruction complete. Building. Reinforcements ready. Select target. ถ้ามันจะบุกมาตรงนี้บ่อยๆผมว่าเอาเข้าตรงนี้เอา MCV ไว้ตรงไม่ใช่ MCV มันคืออันนี้เดี๋ยวเอา IFV ไว้ตรงนี้เลยนะครับไปมาน่าจะพร้อมแล้วConstruction complete. Unit ready. สร้างไว้สัก3เสา1 2 3น่าจะเพียงพอขอฆ่าหมาตัวนี้หนึ่งนะมันเกะกะขอโทษคนรักหมาเลยนะครับแต่มันจะเป็นนะทุกคน Construction complete. Unit ready.จำได้ว่าด่านนี้ตอนที่ผมเล่นเด็กๆก็เล่นนานอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่รู้จะต้องสร้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เล่นเป็นแล้วค่อนข้างมีฝีมือทีเดียวอวยตัวเองก็มาว่ะเฮ้ยผมลืมเอาเอจิกเข้าไปเรื่องเงินนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะแคชโฟลว์ไม่หมดเลยดีจังนี่เสร็จแล้วเอาเข้าทาสีเรียบร้อยมาส่วนทีมนี้ก็สุดจอไปเลยครับทะเลทลายให้สุดจอจนสุดใจก็มาช้าแล้วมันเอจิกเปิดแบบให้หน่อย select target ตรงนี้ดูเสี่ยงหน่อยเนาะผมว่ามีสัก3ตึกตรงนี้ดีกว่าเอาแบบปลอดภัยชัวร์ๆไปเลย เฮ้ยโดนบุกเข้าไปว่ะไม่เป็นไรที่บ้านเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอเคเดินน้ำโอ้โหด้วยจำนวนยูนิตที่มีเราไม่ต้องกลัวเลยทั้งนั้นโอ้ยแล้วเวลาเห็นเป็นเส้นแบบนี้ก็รู้สึกอัดมันจะต้องมาเคลียร์ให้ได้โอเคไปจนสุดไม่รู้จะเจออะไรไหมเพราะถามไม่อยู่แถวๆนี้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่แถวเนี้ยเนาะโอเคดังนั้นไอตัวล็อกเก็ตเทียร์เราคงไม่เจออะไรหรอก ไม่มีอะไรน่าห่วงอันนี้เข้าเรียบร้อยเดี๋ยวเอาอีกรอบนึงก็คือเข้าตึกนี้นะเป็น3 ตึกจะได้เคลียร์กันเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเจออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนได้มองเห็นแล้วข้างล่างนี้ไม่มีอะไรจริงดิมาขอ1 คันไม่ใช่1 คันเรือเรียกเหรอ1 ลำขอ1 ลำไปเปิดแมปกันเถิดตรงนี้มันต้องมีเกาะหน่อยนะจริงๆดูดิอ๋อจะเป็นพื้นน้ำโล่งๆมีเกาะให้ผมนิดนึงนะป่ะเดี๋ยวเราเอาเรือไปสแตนบายไว้สักที่หนึ่งที่มันดูปลอดภัยซึ่งก็คือที่นี่เองอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาเข้าตึกนี้ดีกว่าไปไม่มีจริงดิผมอยากเศร้าอ่ะมานี่เป็นหลักดีบ้างโอเคดูแข็งแกร่งเลยตรงนี้ยิงได้ตลอดเลยมาเข้าตึกนี้Structure garrisoned. Navigation systems ready. Steady as she goes. I can go and got it. Stand over. Captain on the bridge. ไม่มีจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้มีคนกำลังจะไปว่ะมาขวางไว้ดีกว่าจริงๆผมก็สร้างนี่กันไว้แล้วนะแต่ว่าไหนๆก็เห็นแล้วเคลียร์ไปเลยแล้วกันCaptain on the bridge. Rudder set for new heading. เดี๋ยวให้ที่ถ่ายเคลียร์ให้เพราะว่าถ้าจะให้วิ่งตามไปน่าจะเสียเวลาคือถามว่าทันไม่ทันแหละแต่ว่ามันจะแบบทันปุ๊บยิงได้1 อันแล้วก็จะต้องหลุดระยะแล้วก็ต้องวิ่งไปต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันเสียเวลานะไปคนดูน่าจะกำหมัดแล้วทำไมเล่นช้าขนาดนี้Standing by. Navigation systems ready. Allied ship reporting. Unit promoted. Unit lost. ดูดิโอ้โหเดทเทอร์ที่เราเอามามันเยอะเหลือหลาย Captain on the bridge. หายพาราทูปเสียสละเพื่อเปิดแมป Unit promoted.Allied ship reporting. Navigation steady as she goes. Allied ship reporting. โดนยิงฟรีแต่ไม่เป็นไรเราเสียสละได้ทั้งหมด All fired up. Navigation steady as ready. มายิง Unit promoted. Unit promoted. Rocket in the sky. Unit promoted.ไม่มีอะไรให้ถลายเลยจริงๆมาลองลุยเข้าไปเลยผมสร้างแฮร์ริเออร์มาเพราะว่าปกติผมจะเอามาเปิดแมปนะแบบไม่ยิงอะไรทั้งนั้นเราจะได้บุกง่ายๆโอเคมาเดี๋ยวผมบังคับแฮร์ริเออร์อีกทีหนึ่งแฮร์ริเออร์เป็นเลข3แล้วกันเมื่อกี้ล็อกเก็ตเทียร์เราที่อยู่เลข3ตายหมดแล้วตรงนี้ยังมืดอยู่นะมาผมจะพยายามทำลายให้น้อยที่สุดจะทำลายทุกอย่างให้น้อยที่สุดโอเคผมว่าเท่านี้น่าจะเพียงพอเปล่าวะอาจจะไม่มาขอรับแค่1 คนเดี๋ยวมาเปิดแมปตอนท้ายโอเคมาลุยกันดีกว่าดูจากตรงนี้แล้วผมว่าผมลุยมาจากทางทิศตะวันซ้ายเฉียงใต้ตะวันซ้ายคืออะไรวะตะวันตกเฉียงใต้โอเคเดี๋ยวผมจะถล่ม ผมจะถล่มทำไมถามมันน้อยแปลกๆวะเดี๋ยวมันก็ไม่น้อยผมจะถล่มเฉพาะโรงไฟฟ้าเท่านั้นนะครับจะถล่มแค่โรงไฟฟ้าเท่านั้นเอาพาราทูปมาลงกันแหละถล่มโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องบินยิงง่ายๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเจอเทสลาด้วยเอ้ยไม่มีเทสลานี่หว่าโอเคถือว่าสบายอยู่นะด่านนี้มันไม่ค่อยมาบุกเท่าไหร่ดีจังมาความสมานฉันท์ของเรามาผมจะพยายามไม่ทำลายตึกเลยดีกว่าลองดูไม่รู้ทำได้ไหมลองไม่ทำลายตึกเลยนะเอาให้ตัวเดสเทรเยอร์จัดการไม่เดินไม่นั่งนายมีหน้าที่แค่มาเปิดสีดำให้มันสว่างเฉยๆโอเคเอาล่ะมาคือจริงๆผมไม่ต้องสร้างอันนี้มาก็ได้ถ้าผมจะเล่นแบบสมานฉันท์มาครับยกพลขึ้นบกไปจีเนียถอยไปเพื่อความสมานฉันท์เดี๋ยวเดสโทเยอร์กำลังจะตีโรงไฟฟ้าแตกหมดออกขายทิ้งแล้วโอเคผมยึดเลยดีกว่าไม่มีอะไรได้แล้วโอเคเสร็จเดี๋ยวผมสร้างบาแล็กตรงนี้เลยนะแล้วก็ผมจะยึดทุกอย่างแค่นั้นเสร็จทำไมมันไม่เก็บลงเก็บแร่เลยวะอ๋อหรือว่าไม่มีแร่ให้เก็บแล้วนี่หว่าอยู่ที่หมดBuilding captured. Unit lost. Building captured. Unit promoted. Unit ready. Our base is under attack. Repairing. Building captured. Construction options. Building captured. Need a repair? Studying blueprints. Need a repair? Analyzing schematics. I've got the knowledge. Got the plans right here.เรายังไม่พอเราต้องสมานฉันท์ให้สุด New construction options Engineering ready Building captured Closing in Engineering Need a repair I have Building captured Our base is under attack Repairing ตายBuilding captured New construction optionsไปเราจะสมานฉันท์โดนเทียบตายอะไรวะเนี่ยโดนถล่มมาดิเทสลาทูปเปอร์มันเก่งมากใช่ไหมจัดมาโอเคไอ้เรนฟอร์สเมนต์เรนดี้แล้วลุยความสมานฉันท์นี้มาลุยอันนี้ได้เถอะได้แล้วล่ะยิงขึ้นชายฝั่งยังเจ็ดที่ไม่เคยกดไปถึงมาถล่มให้หมดเฮ้ยมันขายทิ้งหมดแล้วใช่ไหมเย้สมานฉันท์ชนะที่ทุกอย่างเลยโอ้โหพาทาม50เลยเหรอด่านนี้มันก็ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นนี่หว่านี่ขนาดผมรู้สึกว่าผมเล่นช้ามากแล้วนะแต่ว่าเปิดแมปจนหมดสร้างกองเรืออะไรเงี้ย โอเควันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะฮะช่วงนี้ผมอาจจะหายไปหน่อยนะเพราะว่าผมมีเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะยังไงก็อย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะครับยังมาต่อเนื่องเรื่อยๆแหละแต่ว่าอาจจะแบบเว้นไว้วัน2วันอะไรเงี้ยแล้วกลับมาอะไรเงี้ยครับยังไงผมไม่ทิ้งโปรเจกต์นี้แน่นอนอยู่กันไปยาวๆนะครับ Red Alert ทั้งพันธมิตรและโซเวียตแล้วก็ยูรินะครับยาวๆกันไปเลยโอเควันนี้เท่านี้ก่อนไปแล้วสวัสดีจ้าช่วยแชร์กดไลค์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยให้ใครที่ยังไม่เห็นได้รู้